เมื่อวานนี้ครบรอบ 1,000 วันเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมานะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ1กุมภาพันธ์ปี2564คนเมียนมาในไทยจำนวนมากรวมตัวกันที่อาคารสหประชาชาติในกรุงเทพค่ะยืนยันว่าจะต่อสู้ต่อไปติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะชาวเมียนมาในไทยนำโดยกลุ่ม Bright Futureกลุ่มแรงงานข้ามชาติในไทยนัดรวมตัวหน้าอาคารสำนักงานสหประชาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบ 1,000 วันการก่อรัฐประหารเมียนมาเมื่อ1กุมภาพันธ์ปี2021ผู้เข้าร่วมงานตะโกนแสดงจุดยืนจะเดินหน้าต่อสู้ไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะแม้จำนวนผู้เข้าร่วมจะน้อยลงเมื่อเทียบกับการนัดรวมตัวครั้งที่ผ่านๆมาผู้จัดงานระบุว่าเนื่องจากเป็นวันออกพรรษาชาวเมียนมาหลายคนไปร่วมพิธีทางศาสนาและบางคนไม่สามารถลางานได้ที่ก้าก้าเราจนเราไปคุยเยอะแต่ทางปีตุลีตั้งแต่มาจนเราปีตุลีอายในพิพูจนเราเลยอาชีพมาพิเกเรตอนนั้นยี่ดีมาเต้าเช่าจนเราเลยอาณาจักรสินิสออกกันมันเริ่มยาวเข็มกว่าถ้าจำมือจนเราเลยเริ่มยาวพูที่ก้าวิชาไปบีบย่อต่อรับพิบาร์เลยทุกชาวเมียนมาในไทยเสนอ4ข้อเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเมียนมาโดยเร่งด่วนกำหนดให้ชายแดนไทยเมียนมาเป็นเขตปลอดทหารและการโจมตีทางอากาศให้รัฐบาลไทยกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนให้ยอมรับกระบวนการประชาธิปไตยในเมียนมาสนับสนุนกองกำลังพิทักษ์ประชาชนและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและสุดท้ายให้ยุติการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลทหารเมียนมาในทุกระดับเยาวชนชาวเมียนมาหลายคนต้องละทิ้งอนาคตในประเทศของตนก่อนการทำรัฐประหารซาวีเคยเป็นพยาบาลในเมียนมาเธอเป็นอีกหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ต้องทิ้งอนาคตในเมียนมาและเดินทางออกนอกประเทศ We have to move from Myanmar to other country because we also have a future right so we have to think for us in Myanmar is very bad situation so we cannot stay there no future for us out thereIf we mother Sue and mother Sue have there, we can walk there and we have future in Myanmar, right? She's not there, she's not here, so we don't have any future there. So we have all of them have to move to other country. It's very very sad for us. สถานการณ์การสู้รบในเมียนมาระหว่างรัฐบาลทหารและฝ่ายต่อต้านยังคงรุนแรงต่อเนื่องกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาและกองทัพอารากันร่วมมือเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น1027ตั้งชื่อตามวันเริ่มต้นปฏิบัติการตอบโต้27ตุลาคมเพื่อขยายพื้นที่ควบคุมของกองกำลังในภูมิภาคทางตอนเหนือของรัฐชินพื้นที่สำคัญในโครงการแถบและเส้นทางของจีนปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังพลเรือน29คนถูกสังหารในค่ายผู้อพยพใกล้กับชายแดนจีนจากการโจมตีทางอากาศขณะที่ชาวเมียนมาในไทยย้ำพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ปีนี้ปีที่3แล้วนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจผู้คนไม่ยอมแพ้แล้วก็คงคิดว่าไม่นานหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ก็แค่ข่าวนี่ไม่ออกมาเฉยๆนะวันที่29วันตั้งแต่วันที่26 27 28 4วันแล้วครับตอนนี้ฟันเรามีพลังเยอะเรามีสิทธิ์ชนะแบบถ้าสมมุติตอนนี้ให้ 100% น่ะตอนนี้คงให้ 70% แล้วนะครับไม่เฉพาะในไทยชาวเมียนมาในหลายประเทศรวมทั้งในเมียนมาเองร่วมจัดงานครบรอบ 1,000 วันเหตุรัฐประหารเมียนมาย้ำยังคงต่อสู้ต่อไปและเรียกร้องการสนับสนุนจากนานาชาติบนโลกออนไลน์ชาวเมียนมาร่วมกันสงสารว่าคลื่นการต่อต้านที่ซัดอย่างต่อเนื่องกำลังใกล้จะชนะเพื่อประชาธิปไตยของเมียนมาชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน